ยังไม่ได้มีการเจาะจงใครคนใดคนหนึ่งก็จะมีการหารือกันอีกครั้งนะฮะอันนี้คุณหมอชลน่านก็เท่ากับยอมรับว่าถึงตอนนี้ตำแหน่งประธานสภาก็ยังไม่ลงตัวค่ะเพราะถ้าลงตัวคงประกาศแล้วว่าวางตัวใครไว้การจะใช้ตำแหน่งประธานสภาไปทำประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องเข้าใจผิดแล้วค่ะคุณจะไปใช้ตำแหน่งประธานสภาแบบนั้นเนี่ยไม่ได้ขอให้ไปศึกษารัฐธรรมนูญและข้อบังคับสภาว่าประธานสภามีหน้าที่อะไรบ้างมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วเพราะว่าเอาไปจินตนาการกันโอ้ยเราต้องยึดตำแหน่งประธานสภาได้ไม่งั้นจะถูกเปลี่ยนชื่อนายกค่ะคุณชวนนี่พูดเลยไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วที่ประธานสภาเปลี่ยนชื่อนายกได้วันนี้คุณหมอชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยวันนี้สัมภาษณ์ฮะการตั้งคณะทำงาน7คณะได้มีการพูดคุยกันเพื่อเตรียมตัวในการทำงานที่เป็นคณะทำงานเปลี่ยนผ่านนะฮะแล้วก็นักข่าวก็ซักถามเลยฮะลงรายละเอียดเลยเอ๊ะตำแหน่งประธานเนี่ยตกลงยังไงบอกว่าเสียงตอบรับ8พรรคดีนะไม่มีความขัดแย้งแต่ปมประธานสภาล่ะเพื่อไทยก็บอกจะเอาก้าวไกลก็บอกจะเอาได้ข้อสรุปแล้วหรือยังฮะทางคณะเจรจาเนี่ยเขาก็เริ่มงานตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเมื่อวานนี้เขาก็คุยกันไปส่วนหนึ่งแล้วข้อสรุปที่นำมาแถลงต่อพี่น้องสื่อมวลชนเมื่อวานนี้ก็เกิดจากการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการเจรจาระหว่าง2พรรคระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยนะครับบนพื้นฐานว่าเราจะพิจารณาในตำแหน่งนี้นะครับซึ่งมันไม่เกี่ยวกับตำแหน่งบริหารมันเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะครับมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับพนักงานโดยตรงแต่ว่าเราเห็นว่าตำแหน่งนี้นะครับมันเป็นตำแหน่งที่สังคมเขาคาดหวังว่าจะต้องไม่เป็นตำแหน่งที่เกิดข้อขัดแย้งระหว่างก้าวไกลและเพื่อไทยทางคณะกรรมการเขาเลยเจรจาเป็นมิติเดียวกันคือว่าเราจะพูดในมิติว่าจะไม่ใช่โควต้าของพรรคใดพรรคหนึ่งคือสองพรรคมานั่งคุยกันเลยเสมือนเป็นพรรคเดียวกันในส่วนของเพื่อไทยยังไม่ได้คุยเรื่องของตำแหน่งและตัวบุคคลยังครับก็น่าจะเป็นการเสนอความเห็นเสนอมุมมาจากคนที่มีความคิดความเห็นนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเป็นข้อเสนอของพรรคยังไม่ได้คุยกันครับรวมไปถึงในส่วนของตำแหน่งในครม.ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเราใช้วาระงานเป็นตัวกำหนดนะครับหลังจากที่คณะทำงานชุดภารกิจนะครับและกำลังประสานงานเขาพูดคุยกันได้ระดับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีก็ยังไม่ได้คุยกันส่วนตำแหน่งประธานสภาในส่วนของเพื่อไทยนักข่าวถามเมื่อสักครู่มีชื่อคุณหมอชลน่านมีชื่อนายจาตุรนฉายแสงมีชื่อนายสุชาติตันเจริญอยู่ในข่ายจะเสนอให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งซึ่งจะต้องเลือกกันก่อนค่ะนะต้องมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรหลังจากรับรองการเลือกตั้งส.ส.แล้วก็จะประชุมและอยู่ในข่ายมีใครบ้างเพื่อไทยมีคุณจาตุรนมีคุณสุชาติตันเจริญแล้วก็มีคุณหมอชลน่านสีแก้วแต่ยังไม่ได้มีการเจาะจงใครคนใดคนหนึ่งก็จะมีการหารือกันอีกครั้งนะฮะอันนี้คุณหมอชลน่านก็เท่ากับยอมรับว่าถึงตอนนี้ตำแหน่งประธานสภาก็ยังไม่ลงตัวค่ะเพราะถ้าลงตัวคงประกาศแล้วว่าวางตัวใครไว้เพราะก้าวไกลเองก็ยังยืนยันว่าต้องเป็นของก้าวไกลนะแล้วก็วันนี้คุณหมอชลน่านถูกนักข่าวถามเมื่อวานนี้ที่มีภาพแสนหวานขึ้นหน้าหนึ่งทุกฉบับไม่ว่าจะเป็นเพจข่าวออนไลน์หนังสือพิมพ์โทรทัศน์นะค่ะโอบหลังโอบไหล่กับคุณพิธาทำมือรูปหัวใจนี่แล้วก็จะยืนอยู่เคียงข้างกันตลอดไปนะนักข่าวก็เลยสงสัยเอ๊ะในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคำว่าจะยืนหยัดอยู่เคียงข้างกันเนี่ยเคียงข้างไปถึงไหนค่ะนะหากเกิดอะไรขึ้นกับนายพิธาซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกของก้าวไกลเพราะตอนนี้มีคดีอยู่เพื่อไทยจะยังให้โอกาสก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่นักข่าวถามอย่างนี้นะค่ะคุณหมอชลน่านตอบยังไงฮะด้วยกันผมยืนยันไปเมื่อวานว่าเราจะมัดกันแน่นเราจะทำงานด้วยกันไปนะครับใช้คำว่าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องจับมือทำงานร่วมกันไปส่วนรายละเอียดก็ต้องไปดูเป็นเรื่องๆไปนะครับต้องดูเป็นเรื่องๆไปว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรมีบทบัญญัติรัฐมนูลรองรับมีข้อกฎหมายรองรับเป็นอย่างไรหรือไม่ก็ไปดูแต่ในตรงนั้นต้องดูเป็นเรื่องๆไปว่า
คำว่าอยู่ด้วยกันตลอดไปเนี่ยต้องดูเป็นเรื่องๆไปนะคุณป๊อปปี้ค่ะคุณหมอชลต้องดูเป็นเรื่องๆไปอ้าวผมขยายให้คุณหมอมันมีเรื่องไหนบ้างที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะต่อไปนี้เป็นความเห็นและข้อมูลเพิ่มนะครับตอนนี้กกต.ยังไม่รับรองผลการเลือกตั้งส.ส.เลยสักคนเดียวมีแต่การประกาศคะแนนค่ะใช่ไหมคะแนนประกาศแล้วแต่ยังไม่รับรองผลการเลือกตั้งส.ส.เพราะแต่ละคนก็มีเรื่องร้องเรียนอยู่นะฮะทีนี้ถ้ากกต.รับรองหลังจากนั้นก็นำไปสู่การเปิดประชุมเปิดประชุมก็เลือกประธานสภาการเลือกประธานสภาก้าวไกลกับเพื่อไทยวันนี้ยังคุยกันไม่ลงต่างฝ่ายต่างจะเอาแล้วก็แน่นอนว่าถ้าสรุปสุดท้ายคุยกันไม่ลงจริงๆเนี่ยก็ต้องโหวตแข่งกันในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรใครได้คะแนนจากส.ส.เกินครึ่งหนึ่งคือ251ขึ้นไปหรือเกินครึ่งจำนวนที่ประชุมส.ส.นะนะเฉพาะส.ส.นะฮะก็ได้เป็นประธานง่ายๆกติกาไม่มีอะไรซับซ้อนเพราะฉะนั้นใครล่ะจะได้ใช่ไหมก็เก่งกันว่าน่าจะเป็นเพื่อไทยเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยมีส.ส. อยู่141เสียงค่ะเอาก้าวไกลมีตั้ง151เนี่ยทำไมคิดว่าเพื่อไทยล่ะก็เพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยถ้าเสนอชื่อแข่งก็หมายความว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลเองจูนกันไม่ได้ 100% นะแล้วเสียงที่จะเลือกเนี่ยสุดท้ายอาจจะมีเสียงจากส.ส.พรรครัฐบาลปัจจุบัน มาจกมือช่วยนะก็จะเป็นการมั่นหมายกันเอาไว้ผูกข้อมือกันเอาไว้ก่อนใช่ไหมได้มา251นะก็ได้เป็นประธานแล้วนะเพื่อไทย141ใช่ค่ะก็ขาดอีก110พลังประชารัฐ40นะภูมิใจไทย71ค่ะเกินแล้วเกินแล้วนะนี่ยังไม่นับพรรคร่วมรัฐบาลเนี้ยคุณวันนอจะยกให้ใครนะประชาชาติอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงพรรคอื่นๆประชาธิปัตย์นะรวมไปถึงฝ่ายค้านก็อาจจะเสนอคนอื่นแข่งก็ได้อาจเสนอคนอื่นแข่งก็ได้นะฝ่ายค้านตอนนี้ไม่ใช่ฝ่ายค้านรัฐบาลปัจจุบันยังเป็นรัฐบาลอยู่พรรคประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยพลังประชารัฐใช่มั้ยชาติไทยพัฒนาก็ตั้ง10เสียงค่ะอ้าวเค้าเสนอชื่อใครขึ้นมาล่ะใช่มั้ยแล้วจำนวนเกิดเค้ามัดกันแน่นเฮ้ยมันได้เกิน141กับ152อีกนะได้เกินไหมนะอ้าวถ้าได้เกินแล้วจะแข่งกันยังไงใครจะได้เป็นแคนดิเดตตอนสู้กันจะเป็นใครค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นชัดเจนว่าโอกาสที่เพื่อไทยจะได้มีสูงกว่าก้าวไกลมากแล้วทีนี้จะจับมือกันไปถึงไหนที่นักข่าวถามอ่ะเพราะว่านี่ก็แข่งกันแล้วตำแหน่งประธานค่ะคุณหมอชลน่านส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะยังสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีตอนโหวตเลือกนายกในที่ประชุมรัฐสภาค่ะชัดเจนเหมือนที่ท็อปนิวรายงานมาตลอดแต่จะได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่ามีคะแนนจากสมาชิกรัฐสภาคือส.ส.และส.ว.ถึง376หรือไม่ต่อให้คุณหมอชลน่านและคณะเพื่อไทยทั้งหมดจริงใจไม่จริงโจ้ยกมือให้ทุกคนคะแนนก็ได้เพียง312ใช่ค่ะถูกไหมฮะ8พรรคอ่ะยังขาดอีก64เพราะว่าคุณหมอชลน่านคงยกเท้าด้วยไม่ได้อ่ะยกได้แต่มือนะก็312เอ้าจะเอาที่ไหนมาสวเขาเลยยกให้ไหมล่ะค่ะก็ยังประกาศจะแก้112จะนิรโทษกรรมคดี112นะแล้วก็ล่าสุดไปให้สัมภาษณ์BBC New BBC ไทยคุณพิธาค่ะให้สัมภาษณ์โจนาธานเฮดซึ่งเป็นนักข่าวต่างชาติที่มีทัศนคติลบต่อสถาบันอย่างรุนแรงคือมันเผยให้เห็นเจตนาไงแล้วสวเขาเลยยกมือให้ไหมล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยกมือแล้วสวยกมือด้วยแต่ไม่ถึงนักข่าวถามเมื่อสักครู่จะยังสนับสนุนต่อไปถึงตรงไหนค่ะคุณหมอชลนาถบอกว่าต้องดูเป็นกรณีไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรมีข้อกฎหมายรองรับหรือไม่ตรงนี้ผมขยายให้ถ้าเกิดว่ายกครั้งแรกไม่ผ่านกลับมาเสนอเข้าไปอีกได้ไหมก็น่าจะได้ไม่น่าจะมีปัญหาในทางกฎหมายนะแต่ผลมันก็คงจะเหมือนเดิมเพราะถ้าเกิดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วหวังผลลัพธ์เป็นอื่นเนี่ยก็คงมีแต่คนบ้าที่จะหวังอย่างนั้นค่ะเพราะฉะนั้นแล้วบ้านเมืองก็จะย่ำอยู่กับที่ไงแล้วในระหว่างย่ำอยู่กับที่เนี่ยคดีหุ้นสื่อของคุณพิธาก็จะเดินคู่ขนานไปรับรองผลการเลือกตั้งเสร็จเกิดกกต.เห็นว่ามีมูลส่งศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญรับคดีหุ้นสื่อของคุณพิธาแล้วสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เหมือนที่เคยสั่งพลเอกประยุทธ์จะไปโวยสารรุนไม่ได้นะค่ะ
ขนาดพลเอกประยุทธ์เป็นนายกยังถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องหยุดในระหว่างกกต.ในระหว่างศาลรัฐกำลังพิจารณาวินิจฉัยก็ต้องหยุดค่ะแล้วพอหยุดปุ๊บเป็นส.ส.ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ต้องหยุดจะทำอะไรก็ไม่ได้ที่เป็นอำนาจหน้าที่สถานะความเป็นส.ส.แล้วมันจะมีผลต่อการเสนอชื่อคุณพิธาแข่งนายกไหมมีผลไหมนะถ้าไม่มีก็เสนอไม่ได้ที่คุณหมอชลน่านบอกเนี่ยมันมีกฎหมายรองรับหรือเปล่าหรืออ้าวถ้าตีความตะแบงเข้าข้างอยากเสนอได้เสนอไปแล้วคิดว่าวุฒิสภาเขายังจะมาโหวตเลือกให้อีกไหมเพราะมันจะเต็มไปด้วยความเสี่ยงเช่นเกิดเลือกให้เป็นนายกแล้วแล้วปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ไงเพราะว่าถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่จะไปฟอร์มครม.ยังไงนั่นสิจะไปนำรายชื่อขึ้นทูล9ยังไงมันทำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนี่คือมีข้อกฎหมายรองรับหรือไม่ในมุมมองผมนะไม่ใช่หมอชลน่านค่ะแต่คุณหมอชลน่านเนี่ยแบ่งรับแบ่งสู้เมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่อยู่ด้วยกันจนชั่วฟ้าดินสลายอันนี้ชัดเจนค่ะนะส่วนการชิงตำแหน่งประธานสภากันระหว่างแนวร่วมที่จัดตั้งรัฐบาลด้วยกันพรรคอันดับ1พรรคอันดับ2วันนี้นักข่าวไปถามคุณชวนหลีกภัยเพราะว่ามีการพยายามปั่นกระแสว่ามันต้องเป็นของพรรคอันดับ1ค่ะไม่ใช่ว่าพรรคอันดับ2ร่วมรัฐบาลกันมาแข่งกันวันนี้ท่านประธานชวนเนี่ยให้ความเห็นซึ่งท่านก็บอกว่าจริงๆเนี่ยประเด็นเรื่องของการต่อรองตำแหน่งประธานสภากันไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะเพราะว่าคะแนนของส.ส.เนี่ยใกล้เคียงกันโดยที่ไม่เหมือนกับที่ผ่านมานะคะพร้อมกับยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าย้อนกลับไปในช่วงสมัยก่อนเนี่ยเป็นอย่างไรค่ะแต่ว่าสำหรับตำแหน่งประธานเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยโดยทั่วไปแล้วพรรคที่เป็นรัฐบาลจะเป็นเสียงข้างมากนะครับก็จะเป็นทั้งประธานสภาและก็นายกรัฐมนตรีแต่ว่าถ้าเราดูในรายละเอียดก็จะเห็นได้เลยว่าพรรคที่มีเสียงใกล้เคียงกับรัฐบาลนั้นก็จะเป็นพรรคฝ่ายค้านครับอันนี้คือข้อที่เราไม่ค่อยได้ยินในพูดถึงนะครับเช่นพรรคความหวังใหม่ของท่านดุษฎีได้125เสียงปฏิบัติได้123เสียงข้อหามา2เสียงแต่ว่า2พรรคเนี่ยไม่ได้ร่วมรัฐบาลท่านประธานชวนยกตัวอย่างนะคะว่ากรณีของพรรคความหวังใหม่ตอนนั้นเนี่ยคือได้125เสียงพรรคประชาธิปัตย์ได้123คือห่างแค่2เสียงอะค่ะแต่ว่าทั้ง2พรรคไม่ได้ร่วมรัฐบาลกันเพราะฉะนั้นพรรคความหวังใหม่ก็ตั้งประธานสภานายกรัฐมนตรีเองโดยมีพรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านก็เลยไม่มีการเรื่องการต่อรองตำแหน่งประธานสภากันแต่ในตอนนี้เนี่ยที่มีการถกเถียงกันนะคะคือตัวของคะแนนเนี่ยมันใกล้กันก็คือ151กับ141ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลนะคะอันนี้เลยเป็นประเด็นใหม่ดังนั้นการที่พรรคเพื่อไทยเสนอขอเป็นประธานสภาไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะว่าคะแนนเนี่ยไม่ห่างกันมากนะคะครับคือประเด็นสำคัญที่ท่านประธานชวนพูดฮะนักข่าวถามด้วยการจะใช้ตำแหน่งประธานสภาทำประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองตัวเองเพราะอะไรค่ะเพราะพรรคก้าวไกลเนี่ยประกาศตั้งแต่ไก่โฮเลยว่าตำแหน่งประธานสภาต้องอยู่ที่เราเพราะเราจะมีกฎหมายเสนอ45ฉบับรวมถึงเรื่องแก้112เอาออกจากพรบความเอาออกจากหมวดความมั่นคงลดโทษลงไปให้สำนักพระราชวังเท่านั้นเป็นเจ้าทุกข์นิรโทษกรรมคดีการเมืองรวมคดี112ด้วยค่ะแล้วก็อีกหลายฉบับเราจึงต้องเอาตำแหน่งประธานสภามาเพราะเราจะได้ขับเคลื่อนผ่านตำแหน่งประธานสภาบางเรื่องเราไม่ได้ทำเป็นนโยบายรัฐบาลเขาไม่ให้เราใส่ใน MOU เราต้องขับเคลื่อนผ่านกลไกของพรรคแล้วจะได้ผลก็คือประธานต้องเป็นคนของพรรคเราเพื่อว่าประธานจะได้สนับสนุนร่างกฎหมายที่พรรคเราเสนอเนี่ยผมพูดง่ายๆคุณปิยบุตรก็พูดนะนักกฎหมายในพรรคก้าวไกลพูดเปิดเผยนะประกาศตั้งแต่ไก่โหประเด็นเนี้ยท่านประธานชวนเนี่ยตอบคำถามว่าไอ้การจะใช้ตำแหน่งประธานสภาไปทำประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องเข้าใจผิดแล้วค่ะคุณจะไปใช้ตำแหน่งประธานสภาแบบนั้นเนี่ยไม่ได้ขอให้ไปศึกษารัฐธรรมนูญและข้อบังคับสภาว่าประธานสภามีหน้าที่อะไรบ้างมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วเพราะว่าเอาไปจินตนาการกันโอ้ยเราต้องยึดตำแหน่งประธานสภาได้ไม่งั้นจะถูกเปลี่ยนชื่อนายกค่ะคุณชวนนี่พูดเลยไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วที่ประธานสภาเปลี่ยนชื่อนายกได้ปัจจุบันเนี่ยเขาลงมติกันในสภาแล้วสภาเลือกใครเป็นนายกประธานสภาจะไปทำอย่างอื่นไม่ได้มีหน้าที่นำชื่อขึ้นทูล9เท่านั้น
แล้วในข้อบังคับข้อกำหนดระบุชัดประธานสภาต้องเป็นกลางนี่ท่านประธานชวนบอกเลยฮะค่ะเพราะฉะนั้นกลไกของประธานสภาต้องทำหน้าที่อย่างมีความเป็นกลางแล้วเข้าใจกฎหมายจะไปทำอะไรตามอำเภอใจหรือไปทำประโยชน์เพื่อพรรคการเมืองของตนโดยอคติอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องรักษาความเป็นกลางคุณสมบัติต้องเหมาะสมนะไม่มีข้อวิจารณ์เรื่องความเหมาะสมนี่ท่านประธานชวนเนี่ยแจกแจงวันนี้ฮะค่ะโอ้อันนี้ชัดเจนมากนะเพราะฉะนั้นแนวทางของพรรคก้าวไกลที่ประกาศวางแผนอย่างเปิดเผยว่าจะเอาตำแหน่งประธานสภาเนี่ยเหมือนกับว่าเอามาใช้เป็นทางด่วนพิเศษส่วนตัวของพรรคเนี่ยนะเอาไว้ขับเคลื่อนกฎหมายของพรรคต่างๆเนี่ยเฮ้ยคุณมองตำแหน่งประธานสภาเนี่ยราวกับว่าเป็นกลไกเป็นมือทำงานของพรรคไม่ใช่ประมุขของฝ่ายนิติบัญญัตินะค่ะประธานสภาเนี่ยคือประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติแล้วเนี่ยใหญ่กว่าประธานวุฒินะค่ะเพราะเป็นประธานรัฐสภาประธานวุฒิเนี่ยยังเป็นรองประธานสภานะอันนี้คุณชวนหลีกภัยฮะส่วนคุณสุทินคลังแสงรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะว่ากกต.จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยอย่างไรก็ตามแต่ต้องอยู่ในกรอบ60วันส่วนในพรรคเพื่อไทยก็ยังไม่ได้คุยกันว่าจะเอาใครเป็นประธานสภานะรายชื่อที่ปรากฏ3รายชื่อหมอชลน่านนายจตุรนนะแล้วก็นายสุชาติชมนายสุชาติตันเจริญค่ะนะก็ในกระแสข่าวก็ระบุเช่นนั้นแต่ยังไม่ได้มีการเคาะว่าจะเป็นใครนะยังเป็น3ชื่ออยู่ไม่ได้มีชื่อคุณสุทินคลังแสงด้วยค่ะคุณสุทินคลังแสงเนี่ยเป็นคนให้สัมภาษณ์วันนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยโพสต์ Facebookพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนแล้วก็นำเสนอภาพนี้แล้วก็ตอนท้ายในการโพสต์ Facebook เนี่ยคือย้ำว่าเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนไม่มีวันที่เพื่อไทยจะทำลายความหวังของประชาชนดีลลับคือดีลทิพย์อย่าให้พวกจ้องทำลายฝ่ายประชาธิปไตยใช้ความระแวงเป็นยาพิษนะทีนี้ตอนท้ายเนี่ยคุณภูมิธรรมบอกเลยเพื่อไทยจะผลักดันการจัดตั้งรัฐบาลโดยมีคุณพิธาเป็นนายกให้สำเร็จตามเจตจำนงของประชาชนส่วนใหญ่ลงวันที่30พฤษภาคมก็คือจะเดินหน้าผลักดันต่อไปนะเป็นในลักษณะเดียวกันกับที่คุณหมอชลน่านพูดนั่นแหละนะแต่ในอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นล่ะเกิดผลักดันแล้วทำแล้วไงผลักดันแล้วแต่สว.เขาไม่รับแล้วจะทำยังไงอ่ะจะปล่อยให้บ้านเมืองอยู่ในภาวะแบบนี้ต่อไปหรือแล้วถ้าเกิดว่าก้าวไกลวันดีคืนดีไม่มีแคนดิเดตนายกแล้วอ่ะเพราะคดีถือหุ้นสื่อค่ะคุณทักษิณว่ายังไงจำได้ไหมคุณทักษิณพูดชัดเลยค่ะก็ถ้าถึงวันนั้นมันก็ต้องเป็นพรรคเพื่อไทยทำหน้าที่จัดตั้งรัฐบาลเพราะเรามีแคนดิเดตนายก3คนคุณทักษิณแบไตเอาไว้ชัดเจนแล้วตั้งแต่ต้นนะฮะแล้วยิ่งไปกว่านั้นปรากฏการณ์ที่มีกองเชียร์พรรคเพื่อไทยเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันอาทิตย์ค่ะเดินทางไปเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยถอนตัวออกจาก MOU จากการสนับสนุนพรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลค่ะนะปลดแอกนะแล้วก็มีป้ายเอาไปชูด้วยนะคือโจมตีพรรคก้าวไกลอ่ะพูดง่ายๆค่ะนะเนี่ยยืนให้ถูกที่ยืนอย่างมีศักดิ์ศรีนะนะเหลี่ยมทุกดอกบอกเพื่อนกันนี่แล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นกำลังใจให้พรรคเพื่อไทยนะแล้วคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดนี่ก็มารับแล้วก็ประกาศไม่กลัวทัวร์ลงกลัวแต่ทัวร์ไม่มีคุณภาพคงจำได้อันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจไงนะแล้วเขาก็ไม่ได้บอกให้ถอนทันทีนี่เขาก็บอกว่าให้สนับสนุนนะตามที่ตกลงไว้นั่นแหละแต่ถ้าเสนอไปแล้วยกมือแล้วรอบแรกไม่ผ่านมันก็เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมที่พรรคเพื่อไทยจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลส่วนจะเอาพรรคไหนบ้างก็เป็นดุลพินิจความเหมาะสมของพรรคเพื่อไทยแล้วมันจะผิดหลักการเสียงข้างมากตรงไหนถ้าไปรวบรวมเสียงข้างมากได้เกิน250 ส.ส.เพราะฉะนั้นนี่คือปรากฏการณ์การเมือง